จารย์ที่ต่อไปงานเด็กต่อไปงานของคุณค่ะกราบขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะเป็นวิทยากรนะคะได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการชีวิตแล้วก็เป็นครูสอนกับคนอื่นนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาซึ่งก็เป็นคนใจสำคัญทำให้เขาได้พลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความร่วมมือร่วมกันนะแล้วก็เป็นข้อหาคนละที่คุณจะมีประโยชน์ของพวกท่านนะคะในส่วนของกระทรวงที่ทำเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานแจกข่าวในวันนี้แล้วก็ช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางเผยแพร่โครงการจัดการที่มุ่งหมายในการเพื่อจัดการให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปสำหรับรายละเอียดและความคืบหน้าของการปั้นดินนะครับคือเราเป็นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังซึ่งดินเหล่านี้อันนี้จะเป็นดินชนิดพิเศษนะครับเป็นดินจำพิเศษนะครับเราก็จะทำมาเป็นคอมพลีเมนต์นะครับให้กับนักกีฬาผู้ที่ได้เข้า500ท่านแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับคือเราเองเรามีเหรียญให้อยู่แล้วนะครับแต่นี้สำหรับนักกีฬา21กิโลเมตรนะครับก็จะมีเหรียญให้นะครับรวมทั้งวันนี้มีกลุ่มนักดนตรีที่ได้เข้าไปสอบผู้ต้องขังนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้รับชมนะครับว่ากิจกรรมในส่วนของผู้ต้องขังนะครับที่เรามีการเตรียมความพร้อมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับฝึกอาชีพการที่จะเรียนรู้การอีนั่นไปดูแล้วอีนั่นไปดูแล้วอีนั่นไปดูแล้วอันนั้นไม่เกิดอยู่ครับโอเคอันนี้พูดถึงภาพของการจัดงานนะครับในส่วนของการแข่งขันกีฬาก็มีการเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็วันที่18นะครับเราจะปิดรับสมัครนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ผู้สมัครในส่วนของวิ่งเนี่ยเกือบเต็มแล้วครับแล้วก็ในส่วนของจักรยานนะครับก็ได้ยอดตามเป้าที่เราต้องการไว้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับก็ในเรื่องของดนตรีในเรื่องของนิทรรศการนะครับก็ได้มีการดำเนินการจัดทำนะครับซึ่งวันหลังปีใหม่นะครับก็จะมีการเซตอัพสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปนะครับและส่วนที่สำคัญคือในเรื่องของผู้ต้องขังนะครับที่เมื่อสักครู่ได้มีภาพออกไปนะครับก็เราตอนนี้เราเตรียมความพร้อมแล้วผู้ต้องขังตอนนี้เขาก็อยากมาแสดงมากนะครับผมรวมทั้งศิลปินดาราที่มาร่วมงานครั้งนี้ทุกคนก็มีความตั้งใจนะครับที่จะมาร่วมงานกับเรานะครับครับผมถือว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินนักร้องครับผมเรียกว่าแนวหนังอะไรยังไงครับจริงๆในเรื่องของดนตรีนะครับจะเป็นดนตรีในเกี่ยวกับวงออเคสใช้วงออเคสตรานะครับก็เป็นแนวเพลงพระราชนิพนธ์นะครับแล้วก็เป็นเพลงของพ่อนะครับซึ่งเป็นเพลงที่นอกจากเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยเพลงที่เราได้ยินได้ฟังกันทั่วๆไปนะครับก็เพลงอะไรที่เกี่ยวกับพ่อนะครับที่ทุกคนแต่งให้พ่อก็จะมีเพลงเหล่านี้นะครับในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโดยใช้วงออเคสตราเป็นหลักในการดำเนินเรื่องนะครับครับผมนะครับวงสิทธิ์เรเบเตอร์ครับมีความพร้อมหรือว่าเตรียมความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับจริงเรา3คนที่เขียนเพลงไว้1เพลงนะครับเขียนตอนพูดถึงคุณยายของเราตอนที่ดูข่าวในพระราชสำนักทุกครั้งในข่าวพระราชกรณียกิจเกิดขึ้นนี่คุณยายก็จะปูผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ก้มกราบอยู่หน้าจอทีวีนำภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นมาเขียนเป็นเพลงหนึ่งชื่อเพลงคุณยายกับนายหลวงซึ่งจะถูกเล่นให้ทุกคนได้รับฟังรับชมในวันนั้นด้วยครับคือไปสะท้อนคุณยายของครอบครัวเองเลยใช่ไหมใช่สะท้อนคุณยายของครอบครัวสินเจริญนั่นแหละครับว่าเป็นการร้องครั้งแรกกับคอนเสิร์ตนี้เลยไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นการร้องบนเวทีใหญ่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณยายในเพลงนี้แหละจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่าที่ผูกพันกับพระเจ้าแผ่นดินและก็มีความรักและจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินนะครับถือว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่และเราก็รับโอกาสด้วยรวมถึงเราของพี่น้องก็รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้จัดงานด้วยนะครับเป็นพิธีกรดำเนินงานในช่วงโชว์คอนเสิร์ตตลอดด้วยครับต้องขอบคุณด้วยครับเพลงนี้สิจะต้องร่วมกับออเคสตราด้วยเราร่วมไหมใช่ครับเราจะร่วมกับวงออเคสตราด้วยรวมถึงเล่นเองด้วยเป็นพิธีกรดำเนินเชื่อมโยงโชว์ทั้ง5องค์เข้าร่วมกันเหรอครับผมในวันนั้นครับถือว่าเราจะได้เห็นอะไรพิเศษแน่นอนในโชว์5องค์ก็จะมี
เขาเรียกว่าอารมณ์ที่แตกต่างกันมีศิลปินมีเครื่องดนตรีที่เล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันภายในระยะเวลา4ชั่วโมงท่ามกลางอากาศเย็นๆในมกราคมนะครับใช่ครับทุกคนคงจะมีความเคลิ้มปลื้มปิติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับในโชว์จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ช่วงครับโดยที่แต่ละช่วงจะมี5อารมณ์ซึ่งศิลปินที่จะขึ้นร้องเพลงเนี่ยทั้งตัวศิลปินแล้วก็ตัวเพลงเนี่ยจะถูกคัดเลือกและตกลงกันให้ตรงกับอารมณ์ใน5ช่วงนั้นครับต้องไปคอยติดตามในคอนเสิร์ตนะครับว่ามีอารมณ์ไหนบ้างและเพลงไหนบ้างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีอารมณ์แบบวัชราวลีเกิดขึ้นนะครับมีน้องซิดนีย์ครับซึ่งเป็นทั้งมือกีตาร์มือยูคูเลเล่แบบระดับตั้งแต่เยาวชนนะฮะวันนั้นเธอก็จะฉายแสงในวันนั้นด้วยกล่อมผู้คนด้วยเสียงยูคูเลเล่และกีตาร์ของเธอรวมไปถึงแบบในลักษณะของเป็นวงคอเต้นออเคสตรานั้นเขาเรียกคอเต้นได้ไหมเครื่องสีของคริสเป็นวงแชมเบอร์มิวสิกครับแชมเบอร์ประกอบด้วยอะไรครับก็คือวงผมชื่อวงจีบนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยเครื่องสายและเครื่องเปียโนครับจะเป็นวงเพลงคลาสสิกแต่จะเป็นวงเล็กๆนี่แหละครับแล้วทีนี้ในคอนเสิร์ตนี้จะมีความสเปเชียลเพราะผมมีการเรียบเรียงนอกจากที่เป็นวงผมแชมเบอร์อย่างเดียวจะมีเล่นร่วมกับออเคสตราอีกด้วยซ้ำไปซึ่งจะมีความอลังการความแต่ว่าในเวลาเดียวกันมีความใกล้ชิดในพร้อมกันที่จะไม่เคยได้ฟังมาก่อนแน่ๆเดี๋ยวต้องรีบกลับไปซ้อมนะครับใช่ครับเขาไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนออเคสตราซ้อนออเคสตราจริงๆอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยโอเคเตรียมความพิเศษอะไรไว้ยังไงบ้างครับคือผมได้โอกาสเรียบเรียงเพลงพระชินิพนธ์เวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับจะมีเวอร์ชันมี still my mind มี blue day มีเพลงหลายๆเพลงเลยครับที่มีความงดงามไพเราะอยู่แล้วแต่ทีนี้ผมก็เสริมความประสานเสียงของเครื่องดนตรีเครื่องสายที่พูดว่ามีอารมณ์จากใจที่ผมอยากจะพูดมาตั้งแต่ผมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่แรกๆแล้วที่ผมได้โอกาสมาทำตอนนี้แล้วครับอย่างวัชรวรีปั๊มครับปั๊มครับเชิญครับครับรับเป็นพวงหนึ่งครับครับก็ช่วงนี้ก็ซ้อมครับเดี๋ยวใครพูดก็ได้ครับผมครับที่ไหนฮะอ๋อฮะครับช่วงนี้ก็วัชรีก็ซ้อมครับซ้อมอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นวัชรีได้ร้องกับออเคสตราก็คืองานนี้เป็นงานแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของวัชรีที่มีโอกาสได้เล่นกับงานแบบออเคสตรานะครับแล้วก็พวกเราเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักเพลงของพวกเราดีนะครับเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะมีความสุขมากแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าอากาศน่าจะสุดยอดมันน่าจะเหมาะกับเพลงของพวกเราด้วยครับแล้วพวกเราก็รู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นะครับขอบคุณครับของซินนี่จะเป็นโชว์โอคูเลเล่มากกว่าค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่ได้เล่นกับวงออเคสตราเต็มตัวนะคะเป็นเกียรติมากๆนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆจริงๆนะคะส่วนเรื่องความพิเศษรอดูในงานดีกว่าค่ะนอกจากศิลปินที่เราเห็นแล้วยังมีศิลปินอื่นๆอีกไหมครับก็ศิลปินที่ไม่มาในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีอีกท่านที่คอยเรียบเรียงให้เราคือพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับแล้วก็มีทางพี่สแตมนะครับที่จะมาร่วมงานรวมทั้งพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับผมครับผมก็โครงการดีๆอันนี้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ภายใต้พระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภานะครับก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังแล้วก็เป็นการพูดช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมนะครับให้เขากลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาไปกระทำผิดซ้ำเพื่อที่จะกลับเข้าไปสู่ในเรือนจำอีกนะครับคือเราต้องการให้โอกาสกับคนเหล่านี้นะครับกลับคืนเป็นคนดีคืนสู่สังคมแล้วก็เราตั้งใจที่จะให้โอกาสเขาสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ต่อไปอย่างมีความสุขครับผมครับอันนี้มาเลยแล้วหมวกส้มโอเค